ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเมาส์ทูเมาส์5พระรองหุ่นสตรองคลองใจมหาชน2018โอ้โหเล่นใหญ่มากไปดูกันพระรองแล้วมีใครบ้างค่ะคือเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าละครโทรทัศน์นะคุณขาก็เรียกว่าต่างมีจุดเด่นต่างๆกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเอกนางเอกแล้วก็ยังมีเรื่องของพระรองที่เขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็แย่งซีนพระนางเหมือนกันก็เลยเลือกมาภาพรองที่แบบว่าหุ่นสตรองคลองใจกันไปนะครับไปเรื่องมาที่ท่านแรกนะฮะคุณหลุยส์นะครับอันนี้เป็นอันดับที่5แล้วกันเนาะอันดับที่ 5น่ารักมากนะฮะเปลี่ยนไปแบบสุดๆเลยทีเดียวนะฮะอดีตนักร้องดูโอเท้าไฟนะฮะผมยาวเลยหัวไหล่ขวัญใจเด็กมัธยมนะตอนนั้นผมยาวเลยหัวไหล่เออคิดภาพนะประมาณนี้ใช่ป่ะประบ่าประบ่าแล้วก็เต้นเออสวัสดิ์ผมอะไรแล้วก็เต้นท่านี้เออเขาบอกว่าตอนนี้ก็หันมาเอาดีทางด้านของการแสดงเนาะแล้วก็บางเรื่องก็เป็นพระเอกคุณนะบางเรื่องก็เป็นพระรองนั่นเองนะเขาบอกว่าแต่ว่าเมื่อเฟื่องฟูกู้หน้าวะก็ตอนรับบทพระรองค่อนข้างไปทางร้ายนี่แหละสาวๆก็เลยทั้งรักทั้งเกลียดนะคะด้วยการแสดงที่นางทำไมโอ้โหร่ำเรียนมาจนคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเล่นดีมากไม่เสียชื่อนะจากบทบาทเจ้าพระยาวิทยเยนเนี่ยนะฮะคอนสแตนตินฟอลคอนใช่เธอนี่มันร้ายจริงๆฟอลคอนทำไมต้องพูดได้อลอกเลยร้ายนะบอกว่าหลายๆฉากก็พี่หลุยเนี่ยก็เอาหุ่นล่ำๆกล้ามใหญ่มาฝากกับแฟนๆจนลืมไปเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยมันเป็นคนเลวค่ะโอ้ยในละครอ๋อเหรอให้ปากมันจังอะทาริปกรอสเหรอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะฮะอ่ะไปต่อกันเลยอยากดูแล้วคนต่อไปนะเขาจะเป็นใครอันดับที่4นะคะคุณเกียกวัชิกรเกียกเออชื่อเกียกเหรอน่ารักเนาะดูสมูกสิทำไมสันเป็นโคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์สมูกใสใช่ไหมแสงส่องไงส่องมหาชาตาเวียงบนโอ้ยเกียกเกียร์วันนี้มาเร็วแม่ให้เข้าบ้านแล้วเกียร์บอกเข้าบ้านแม่เข้าบ้านโอ้ยนี่แหละเขาว่าหรือว่าเงือกหนุ่มนามว่าพายุนะคะในละครเรื่องมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกอยากให้พายุเข้าที่คอนโดฉันเลยอ่ะเหรอคะเข้าที่เดียวอ่ะก็พัดไปทุกอย่างเลยนะคะเงินหอบเงินหอบทองไหมเธอที่มันปากไหลจริงเลยอ่ะพายฉันเป็นเงือกโอ้ยแฟนฉันเป็นเงือกเคยดูเปล่าไม่เคยดูทายดีสิต้องสามไงแต่เคยเห็นแวบน่ารักดีฉันดูความน่ารักของเงือกเวลาที่เขาแปลงเป็นเงือกปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบเขาจะถอดเสื้อจริงปะนี่เธอดูได้เหรอเอาดูตอนถอดเสื้อดูตอนเงือก forming เงือกฉันก็กอดูเออกอดู ไม่ใช่ถังแผ่นเออลมเสียงนะฮะเอาล่ะเล่นถอดเสื้ออย่างที่บอกไปอาระอาแรม อยู่ในมีได้นะว่ายน้ำไปก็อุ้ยดูน่าชื่นชมเออนะครับอยากเห็นเงือกน้อยของเงือกอีกทีค่ะคืออะไรลูกเหรอเออลูกค่ะคือเกียกเนี่ยเคยได้รับบทพระรองมาก่อนจากเรื่องเลือดรักทรนงเคยดูเปล่าคุณเรื่องนั้นไม่ได้เป็นเงือกนะไม่ได้เป็นเรื่องนั้นซับซ้อนหลายเรื่องแหละเออก็เลยแบบว่าอุ๊ยตายแล้วมันแบบดูดีไงดูดีเข้าขั้นเออคือเรื่องนี้ก็เลยเปรี้ยงขึ้นมาว่างั้นเปรี้ยงเลยกระแสดีขึ้นมาเนาะแล้วกำลังงานข้ออะไรกันเนี่ยน่าเกลียดที่สุดเลยงานข้อน่าเกลียดตรงไหนอ่ะคือมันน่าขยะหยิกอ่ะเหรอเอ้ยเนี่ยฉันชอบนะตอนที่โพสแล้วก็แบบว่ามีหางเงือกกระดิกขึ้นมาเฮ้ยผู้ชายมีหางอ่ะเหมือนผู้ชายใส่กระโปรงเออน่ารักดีนะคะเฮ้ยชอบรูปนี้พอแล้วนี่ก็วนมา8รอบแล้วเนี่ยรูปเนี้ยอย่างเงี้ยล้อรถวนนานไม่ต้องเข้ามาสตูเข้ามาทำไมน่ากลัวน่ากลัวที่บอกว่าอย่าเข้ามาโอ้ยไปดูคนต่อไปกันเลยต้องดูชิดจอหน่อยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆคนต่อไปค่ะอันดับที่3นั่นเองนะคะสำหรับเขาบอกว่าเป็นดาราหนุ่มน้าตีที่มีแต่ความอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัวรักออกกำลังกายนะคะเพราะคนนี้เนี่ยก็จะโด่งดังมากๆเดี๋ยวเสียงเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรนะอันนี้อ่านข่าวบันเทิงไม่ใช่ภาคคนภาคผีเขาบอกว่าเนี่ยตอนเขาเล่นบทร้ายมากแกจะบทอาหลังอาหลังในเรื่องไปทำอะไรมาอาหลังเคยดูอ่ะไข่มุกมังกรไฟอ่ะเออไข่มุกมังกรไฟไม่เคยดู
คุ้นๆนะแต่ไม่เคยดูเหมือนกันนะก็คือคุณเดี่ยวสุริยนต์นั่นเองนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าดีกีความเลวเนี่ยนะคุณคะแผ่ซ่านอุตลุดตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องอุตลุดเลยเหรอแผ่ซ่านได้ปะนะคะใจว่าเลวเขาบอกว่าจบเรื่องโอ้โหจะมีสอดแทรกบทแบบวืดๆออกมาเรียกเลือดตลอดนะเขาบอกว่าอันหลังก็เล่นแบบเดี๋ยวก็ใส่เสื้อว่าเดี๋ยวก็ถอดบ้างสาวๆก็แบบโอ้โหใจแบบจะวายนะคะแล้วก็ล่าสุดมาเรื่องนี้ด้วยสำหรับหนึ่งดาวฟ้าเดียวนะคะก็ได้รับบทเป็นพระรองอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพระยากำแหงนั่นเองนะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์นี้ก็ลดดีกรีความเร็วลงไปนิดนึงนะคะแฟนๆทั้งทั่วพันนครบอกก็ตามคลิปตามเชียร์กันได้ก็ดูนะคาแรคเตอร์ของเขาก็เป็นพิธีความถูกต้องได้ดูไหมหนึ่งหน้าฟ้าเดียวยังไม่ดูเลยยังเหมือนกันแต่เห็นดูก็ดูน่ารักดีใช่แต่ตอนเรตติ้งตอนแบบเปิดตัวละครเรื่องนี้เนี่ยเขามาแรงอยู่นะเธอมาแรงมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะค่ะต่อกันเลยคุณแจ็คนะคะคนนี้แจ็คแฟนฉันเหรอเป็นพระรองขอบคุณช่วงนี้ครับไทยๆมั้ยยังคุณแจ็คพูดถึงคุณแจ็คนี่ไงคุณแจ็คนี่ที่แจ็คเมทัสไงอ๋อแจ็คเมทัสที่เล่นเรื่องเจ้าชายไข่เขียวอ่ะเจียวเจ้าชายไข่เจียเจ้าชายไข่เจียวอ่ะเออคุณครับคนนี้หรอฮัลโหลฮัลโหลมีเบอร์ไหมเขาเล่นหลายเรื่องนะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยไม่ใช่ผู้ชายคิกคืออโนเนสเหมือนเก่าก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาก็เป็นหนุ่มหล่อสมาร์ทมาร์ทแมนแฟนคลับเพียบอีกหนึ่งคนของวงการนะคะสังเกตการเอาสติ๊กเกอร์ไปปิดหน้าคนเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าแม้ว่าบทบาทพระเอกเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยลดโลยดั่งใจหวังนะคะแต่ว่าเพราะว่าพลังในการเล่นแจ็คนะคะบอกว่าไปเล่นฟิตเนสเนี่ยนะคะโอ้โหเล่นกล้ามเยอะเลยเขาบอกว่าเมื่อรับบทพระรองเมื่อไหร่เนี่ยสาวๆก็กลับมาสนใจนะคะแล้วก็บทบาทเขาบอกว่าเป็นคนที่รอยยิ้มมีเสน่ห์นะนี่รับบทพิมานไงในเขาบอกว่าในเรื่องเด็ดปีกนางฟ้านะคะก็เรียกว่าส่งออร่าพุ่งพล่านให้สาวๆได้แบบได้ตามกรี๊ดกันเยอะเหมือนกันพุ่งเลยอ่ะอะไรออร่าออร่าเหรอหรือว่าน้ำมากหิบเฮ้ยไม่แก่แต่ไหนได้เกียรติยังไงน้ำมากฉันหรออันดับหนึ่งกันหน่อยสิโอ้ยตายแล้วโอ้ยก๊อตก๊อตจีนะน้องแฟนคลับเลยโอ้ยคุณก๊อตจิรายุตันตระกูลนะฮะเพราะบทตลกบทร้ายเพื่อนเจ้านายเนี่ยชายสูงสักท่านเหมาเล่นเป็นตัวเองซะหมดแล้วนะฉันชอบการแข่งขันของนางนะในความคล้องจองนะแต่พี่ชอบเรื่องนี้มากที่สุดคือบุพเพสันนิวาสเรื่องนี้เลยละครพีเรียดแห่งชาตินะฮะฟ้าก็ฟาดบทเด่นเล่นเป็นหนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์แต่คุณจ๋าจ้าคุณจ๋าเธอรับบทเป็นเจ้านี้จ้าพระเจ้าเสือจ้าเรื่องเรียกว่าพ่อมาเดือจ้าเธอคือแบบอุ๊ยตายแล้วแบบอยากจะแบบไหนเขาถีบเหรออยากจะกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแบบข้างใครมากเลยอ่ะแบบว่าใช่ไหมตอนที่แบบว่าเขาเข้าวังอ่ะแล้วแบบตอนที่มีถอดเสื้อทุกคนเลยแล้วมีฉากที่แบบมีช้างอ่ะแกแล้วเขาก็แบบว่ามีแม่ไม้มวยไทยอ่ะเห็นพี่เดือถอดเสื้อแล้วฉันอยากจะเป็นแบบพี่โดนเลยอ่ะหรอโดนพี่เดือแบบโดนพี่เดือทำไมอะไรก็ได้อ่ะนะลมเสียนี่เนี่ยเรียกว่าบทบาทที่แบบมาด้วยความดุดันหุนหันอย่างชายไทยนะคะบอกว่าฉากบูชาอารมณ์เนี่ยโอเล่นได้แบบคือดีงามจริงๆคือตอนอยากรู้ว่าพี่เดือเอานี้หัวแม่โป้ไปปิดหัวนมทำไมให้ดูเซ็กซี่อ๋อเหรอเออแกตอนนี้ละครของเขาคือกำลังออนอยู่คมแฝกเออแล้วเล่นแบบเฮ้ยยายออกมาเดี๋ยวนี้ดูเดือดดูเดือดเออเสียงเขาจะแบบว่าเสียงเขาดุดันหน่อยเออออกมาเดี๋ยวนี้อันนี้คือดุแล้วเหรอดุแต่เสียงเขาจะดุดุแฮแบบหน่อยน่ารักชอบนะคือเรียกว่าตอนนี้แบบกำลังมาแรงมากกระแสแรงมากจริงคนนี้นะใช่อีกหนึ่งท่านนะคะคุณอู๊ดเป็นต่อไม่มีค่ะไม่ได้มีในส่วนนี้ไม่มีจริงๆพี่กันไม่มีเลยเหรอจ๊ะไม่มีเลยจริงๆเจ้าค่ะถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณกันหน่อยนะจ๊ะทีนิวนิวทีวีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไทยๆมาทูเมาส์ครับค่ะไทยๆเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ
ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง